ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์มองปรากฏการณ์การเมืองใหม่หลังเลือกตั้ง2566จากไทยพับลิก้าอลงกรณ์พลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สะท้อนบทเรียนความพ่ายแพ้ของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านชัยชนะของพรรคก้าวไกลกับปรากฏการณ์การเมืองใหม่การเลือกตั้งสุจริตไม่ซื้อเสียงความกล้าหาญและตรงไปตรงมาถึงเวลาปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์กลับมายืนให้ถูกที่ถูกเวลาบนหลักการประชาธิปไตยที่ผ่านมาในปี2565อลงกรณ์พลบุตรเคยเสนอให้มีการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์และหลังการเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมาก็ได้เสนอให้มีการปฏิรูปพรรคอีกครั้งหลังชัยชนะของพรรคก้าวไกลได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่การเลือกตั้งแบบไม่ซื้อเสียงและความตรงไปตรงมาของนโยบายทำให้นำมาสู่ชัยชนะคือบทเรียนสะท้อนไปยังพรรคประชาธิปัตย์พรรคการเมืองเก่าแก่ที่มีความเป็นสถาบันทางการเมืองและเคยเป็นพรรคใหญ่แต่ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้พรรคประชาธิปัตย์กลายเป็นพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีส.ส.เพียง24ที่นั่งเท่านั้นอะไรคือจุดอ่อนทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ถูกเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้อลงกรณ์พลบุตรได้วิเคราะห์จุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยพร้อมเสนอให้ปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์เพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเกิดปรากฏการณ์ disruptive politics เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์การเมืองใหม่ในมุมมองผมคิดว่าเป็น disruptive politics ซึ่งเคยพูดเรื่องนี้มาหลายปีละตั้งแต่ตอนไปลงประธานสภาครับเรื่องการบูรณาการประเทศเมื่อมันมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า disruptive technology แต่การเปลี่ยนแปลงของ disruptive technology เนี่ยที่มีเครื่องมือสำคัญก็คือตัว digital technology มันทำให้การสื่อสารการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลกับบุคคลเกิดการปฏิวัติโฉมใหม่คนสามารถเป็นทั้งผู้รับข่าวสารและผู้นำเสนอข่าวสารหรือผู้สื่อข่าวสารทำให้การรับรู้ของสังคมเป็นไปโดยรวดเร็วและฉับไวโดยไร้รอยต่อในมุมของการเมืองก็เช่นเดียวกันจากการเมืองแบบอนาล็อกที่จะฟังการปราศัยทางการเมืองมีการสื่อสารทางเดียวเป็นส่วนใหญ่การเคาะประตูบ้านการแผ่กระจายเสียงกลับมาสู่ยุคของโซเชียลตรงนี้เองที่ทำให้การสื่อสารทางการเมืองนั้นเปลี่ยนไปแต่ที่เปลี่ยนมากกว่านั้นคือการรับรู้ของประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนทุกคนทราบล่วงหน้าแล้วว่ากระแสการเปลี่ยนขั้วไม่เอารัฐบาลเดิมต้องการได้รัฐบาลใหม่โดยฝ่ายค้านเป็นกระแสหลักแต่กระแสของพรรคก้าวไกลนั้นถือว่าเป็นฟีโนเมนาเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถสื่อสารถึงประชาชนและชนะการตัดสินใจของประชาชนเครื่องมือสื่อสารหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นเพียงเครื่องมือเป็นโชว์อย่างหัวใจสำคัญคือความชัดเจนของจุดยืนความกล้านำเสนอนโยบายใหม่ๆมันก่อให้เกิดความหวังและความเชื่อตรงนี้เองคือจุดเปลี่ยนของการเลือกตั้งแม้ว่าผลโพลที่ผ่านมาจะเป็นไปตามกระแสหลักที่ต้องการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองแต่ก็พลิกโผทุกโผและทุกโพในการที่พรรคก้าวไกลเนี่ยชนะการเลือกตั้งแบบระดับไหนและเป็นการชนะการเลือกตั้งที่ไม่มีการซื้อตรงนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมมองว่ามันจะเป็นการสร้างจุดเปลี่ยนของการเมืองไทยหนึ่งใน6ปัญหาใหญ่ของประเทศก็คือปัญหาเรื่องการเลือกตั้งทุจริตซึ่งในมุมของพรรคการเมืองนักการเมืองทุกคนก็ไม่ต้องการที่จะให้มีการเลือกตั้งที่ทุจริตแต่ว่าการเมืองของเราตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติเราไม่สามารถทำให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งโดยสุจริตและยุติธรรมได้แม้จะมีองค์กรอิสระอย่างกกต.มาเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งกระแสทานของการทุจริตการเลือกตั้งมันเป็นกระแสที่ทำให้นักการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติตกอยู่ในวังวนต่างๆดังนั้นผมยังไม่ได้มองชัยชนะของพรรคก้าวไกลเพียงแค่ว่าได้สร้างปรากฏการณ์ของการที่เป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งได้เสียงอันดับหนึ่งแต่วิถีทางได้มาซึ่งชัยชนะ
ของการเลือกตั้งสำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงทิศทางใหม่ของการเมืองครับผมให้สัมภาษณ์ผมเขียนใน Facebook ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไม่ใช่เพียงแค่การขอให้สสหรือสวได้เคารพเสียงของประชาชนจากการเลือกตั้งเท่านั้นแต่ผมได้ชี้ประเด็นหนึ่งชัยชนะของการเลือกตั้งของพรรคก้าวไกลมาจากการไม่ซื้อเสียงในขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้มีการซื้อเสียงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งของพรรคครั้งนี้ค่ะที่หนูได้ข่าวว่าหลายพรรคจะไปเป็นระดับพันล้านก็ผมไม่ทราบ ผมรู้แต่เพียงว่ามีการซื้อเสียงมากครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โดยที่เราทำอะไรไม่ได้เลยดังนั้นจึงอยากให้มองว่าประเด็นของปรากฏการณ์ก้าวไกลไม่ใช่การที่มองเพียงว่าได้ชัยชนะเป็นระดับหนึ่งแต่ว่าวิธีการได้มาซึ่งชัยชนะเป็นไปโดยบริสุทธิ์ครับถ้าเรารักษาเราสนับสนุนโมเมนตัมเช่นนี้ในการเปลี่ยนแปลงการเมืองทั้งท้องถิ่นและระดับชาติความหวังที่เห็นการพัฒนาประเทศไทยในแนวทางที่ถูกต้องมันก็จะเกิดขึ้นซึ่งอันนี้จะมีผลดีต่อระบบการเมืองไทยในอนาคตพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคการเมืองมีชนะมีแพ้มีวันนี้และมีวันหน้าแต่สิ่งที่จะเกิดคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศไทยของเราก็คือการแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งเราต้องการให้ได้สสต้องการได้สภาต้องการได้รัฐมนตรีได้รัฐบาลที่เป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถแต่ในระบบการเมืองแบบเก่าๆนับวันสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งไกลกับความจริงดังนั้นเราสามารถที่จะสนับสนุนแนวทางอย่างนี้เหมือนสโนว์บอลที่จะมีพลังแล้วใหญ่ขึ้นโตขึ้นเป็นคลื่นของการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่ wind of change ของพรรคก้าวไกลแต่มันคือ wave of change ของการเมืองไทยนั่นคือสิ่งที่ผมมีความเชื่อเช่นนั้นไอ้นี่มันกระแสแบบมันจะยั่งยืนนะมันมีโอกาสที่จะวนเข้าไปอยู่ถ้าอย่างน้อยคน14ล้านคนหรือ 30% ของผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อในอำนาจการลงคะแนนของตัวเองที่ไม่มีอมิสินจ้างใดมาซื้อได้ผมคิดว่านี่เป็นบิ๊กโฮปเป็นบิ๊กโฮปแล้วก็ฝากความหวังไว้ว่าจาก14ล้านคนจะเพิ่มเป็น20 30ล้านคนเราเริ่มนับหนึ่งได้นั่นคือจุดที่สำคัญเราไม่สามารถนับหนึ่งได้มานานแล้วสำหรับการตั้งต้นของการก้าวเดินสู่ประเทศไทยที่สุจริตการเลือกตั้งเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างในระบอบประชาธิปไตยถ้าได้มาซึ่งผู้แทนประชาชนได้มาซึ่งรัฐบาลที่สุจริตเราจะแก้ปัญหาคอร์รัปชันได้คำกล่าวในอดีตที่คิดว่าการลงทุนและถอนทุนเรามาสู่การคอร์รัปชันแล้วมันยังไปปัญหาอื่นมันลามไปสู่ปัญหาของการเป็นเงื่อนไขของการรัฐประหารวงจรอุบาทเหล่านี้ก็จะจบลงและคนรุ่นเราน่าจะเป็นผู้ร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเห็นแนวทางความหวังอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องก้าวข้ามประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ของพรรคนั่นคือการที่สนับสนุนพลังประชาธิปไตยในการที่จะเคารพเสียงของประชาชนเมื่อพรรคก้าวไกลได้เสียงมากขึ้นเป็นระดับหนึ่งก็มีความชอบธรรมและมีสิทธิ์ที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลถ้าทำไม่ได้ก็เป็นติดของพรรคอันดับ2อันดับ3แต่ไม่ควรมีวิธีการที่มันวิธีการที่มันผิดปกติจากนี้ไปอีกแล้วดังนั้นผมก็ถึงแสดงจุดยืนออกไปเป็น
การแสดงความคิดเห็นส่วนตัวหนึ่งก็คือการที่ให้ขอให้ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้โหวตสนับสนุนพรรคก้าวไกลประธานาธิบดีแคนดิเดตของพรรคก้าวไกลคือคุณพิธาคุณเจริญรัตน์ในการประชุมร่วมรัฐสภาเป็นการใช้สิทธิ์ส.ส.ในฐานะสมาชิกรัฐสภาไม่ใช่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่คือสิ่งที่ผมเสนอแล้วก็เสนอให้ส.ส.และส.ว.ได้เคารพได้สนับสนุนหลักการระบบเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนี่คือข้อเสนอซึ่งผมก็ได้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารชุดรักษาการโดยหลักและแนวทางปฏิบัติของพรรคการลงมติในเรื่องที่สำคัญจะต้องเป็นมติร่วมระหว่างกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และส.ส.ชุดใหม่เช่นในกรณีของการลงมติว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลกรณีนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญในระดับการลงมติที่ปลายปีกันที่จะยึดถือข้อบังคับและแนวปฏิบัติของพรรคนั่นก็คือต้องเป็นมติของกรรมการบริหารและส.ส.ชุดใหม่ก็ต้องประชุมภายใน60วันนับแต่วันพรรคลาออกก็คือภายใน13กรกฎาคมจะต้องมีการจัดประชุมใหญ่พรรคเพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ขณะเดียวกันกกต.ก็จะต้องส.ส.ก็ต้องได้ประกาศรับรองจากกกต.ก็จะเป็นองค์ประชุมอันนี้เป็นโดยอุปมาอุปไมยว่าการโหวตเรียกนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นมติของกรรมการบริหารและส.ส.ชุดใหม่ซึ่งก็เป็นเช่นเดียวกับการลงมติร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลในปี2562แต่ก็เป็นเพียงการอนุโลมว่าควรเป็นเช่นนั้นหรืออีกทางหนึ่งก็คือให้เป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ในฐานะสมาชิกรัฐสภาที่จะโหวตก็ต้องรอกันดูต่อไปคุณกองเสนอให้เป็นมติใช่ผมเสนอว่าโดยการเป็นมติที่สำคัญเช่นนี้นะแต่ทั้งนี้ก็ต้องเคารพเอกสิทธิ์ของส.ส.นะครับข้อบังคับไม่ได้เขียนไว้ข้อบังคับเขียนไว้บางกรณีแต่ไม่เคยมีเพราะนี่เป็นรัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งมาถือปฏิบัติว่าจะต้องได้เสียงมากกว่าเป็นหนึ่งของรัฐสภาแล้วก็แต่ว่าในการลงมติสำคัญสำคัญก็อนุโลมว่าน่าจะเป็นเช่นนี้แต่เราก็ต้องเคารพต่อมติของกรรมการบริหารแล้วก็ส.ส.คือผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของมติพรรคครั้งนี้ในการที่จะนำเสนอมันเป็นจุดแรกของการปฏิรูปพรรคถ้าคุยกันจริงๆของการประชาธิปัตย์เพราะว่ามีคนวิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาที่มันไม่ได้แล้วความไม่ชัดเจนเรื่องจุดเด่นกลับมาเรื่องผมก็เห็นเช่นนั้นผมก็เห็นเช่นนั้นว่าจุดยืนทางการเมืองมีความสำคัญมากของพรรคการเมืองผมยกตัวอย่างเช่นทำไมพรรคก้าวไกลถึงแซงพรรคเพื่อไทยได้เพราะว่าความชัดเจนในจุดยืนในขณะที่พรรคเพื่อไทยนี้ไม่มีความชัดเจนตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำไมคนถึงมั่นใจพรรคก้าวไกลมากกว่าความชัดเจนความตรงไปตรงมาเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความศรัทธาของประชาชนการที่พรรคปัจจัยฟื้นฟูปฏิรูปพรรคก้าวเดินไปข้างหน้าสิ่งที่เราจะต้องมาทบทวนก็คือว่าการแสดงจุดยืนทางการเมืองเป็นปัญหาของพรรคหรือเปล่าในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าเรามีปัญหาที่ประชาชนถามเรื่องจุดยืนทางการเมืองสองก็คือเรามีความ
กล้าเพียงพอที่จะนำเสนอนโยบายอย่างตรงไปตรงมาตามแนวทางประถมอุดมการณ์ของพรรคหรือไม่เช่นการต่อต้านเผด็จการที่พูดแบบการต่อต้านการผูกขาดตัดตอนนี่เป็นตัวอย่างซึ่งผมก็คิดว่าประชาชนหรือสมาชิกพรรคก็ต้องการเห็นความชัดเจนและจุดยืนเช่นนี้ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่ท้าทายเป็นความท้าทายที่จะสร้างจุดเปลี่ยนของพรรคต่อไปข้างหน้าหรือไม่ในฐานะของความเป็นสถาบันการเมืองซึ่งเราได้ร่วงหล่นจากพรรคหลักพรรคใหญ่ของประเทศเนี่ยลงมาอยู่เป็นพรรคขนาดกลางขนาดเล็กบทเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นบทเรียนที่เราจะต้องทบทวนและการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารชุดใหม่ของพรรคจะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อจุดเปลี่ยนของพรรคเองเพราะนี่เหมือนคุณองค์กรจะพูดอยู่คนเดียวมานานแล้วคือในพักไม่เขาฟังก็มีเรามีความเป็นประชาธิปไตยพักนี่เป็นว่าทำในการเมืองในพักเป็นพักนะครับก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยซึ่งก็พยายามทำความเข้าใจแล้วก็ภายในเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมต้นเดือนก็จะมีการประชุมใหญ่ในระหว่างนี้ก็คงจะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายกลุ่มที่จะสรุปบทเรียนแล้วก็ถอดบทเรียนส่วนนั้นการที่จะต้องตกผลึกในข้อเสนอว่าพรรคจะเดินหน้าไปอย่างไรผมว่า nothing to lose คือตั้งแต่พรรคร้อยกว่าเสียงจนมาถึง25เสียงแล้วก็หลังการเลือกตั้งทุกคนก็ยังสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ผมก็พูดเสมอนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการมีข้อผิดพลาดของเราไม่ใช่การไปมองข้อผิดพลาดของคนอื่นถ้าเราจะปรับปรุงปฏิรูปตัวเองเราต้องดูที่ความผิดพลาดของเราทั้งจุดอ่อนจุดแข็งดังนั้นอยากให้คุณกรมองจุดอ่อนของพรรคที่เขาที่มันลดลงมาเรื่อยๆค่ะมันมีอะไรบ้างนอกจากอันนี้ที่คนนอกอย่างดูว่าคืออาจจะจุดยืนไม่ค่อยชัดแหละเดี๋ยวแบบคือมันไม่ค่อยชัดนะคือในขณะที่คนต้องการความชัดเจนผมเชื่อมันมีที่มาที่ไปนะผมอยู่กับพรรคแล้วไม่เคยย้ายพรรคเลยแต่มีช่วงหนึ่งที่หายไปไงช่วงหนึ่งนั้นผมก็ลาออกจากพรรคไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งต้องมีความมีการเพียงแค่นั้นเองแล้วเมื่อเป็นรองประธานสภาขับเคลื่อนการเมืองประเทศผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยนะคือผมเข้าไปทำงานเนี่ยโดยหวังว่าต้องการจะรูปประเทศต้องการรูปการเมืองแล้วเมื่อเสร็จภารกิจในการทำบูปินทำพิมพ์เขียวรูปประเทศเราก็มอบให้ผู้อำนาจคือรัฐบาลในการปฏิรูปตามแผนหลังจากนั้นผมก็กลับมาที่ไทยก็เหมือนจะป่วยไปทำงานกับรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านก็ดำรงคงไว้ซึ่งเจตจำนงของการที่จะทำเพื่อประเทศไม่เคยไปรับใช้ใครหรือใครใดผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ป่วยเงินหลักธรรมศาสตร์ผมได้ดำรงตนได้อย่างนั้นผมก็กลับความจริงมีทางเลือกเยอะที่จะมีอำนาจวาสนามีตำแหน่งหน้าที่มีลาภยศมีสารพัดอย่างแต่ผมก็ไม่เลือกที่จะไปอย่างนั้นเพราะกลับมาที่พักเลยในท่ามกลางสถานการณ์พักที่ไม่ค่อยในท่ามกลางสถานการณ์พักที่ยากลำบากรวมทั้งหลังการเข้าร่วมรัฐบาลและก่อนการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีสมาชิกพักคนสำคัญก็ลาออกไปแต่เราก็มีคนรุ่นใหม่เข้ามาถามบอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งหรือไม่ของจุดยืนผมก็ใช่แต่ว่าจะโทษพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดลงไม่ได้มันเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี
2544เป็นต้นมาซึ่งแน่นอนตอนนั้นพรรคในฝ่ายกับพรรคไทยรักไทยเป็นคู่ต่อสู้กันที่พูดถึงจุดยืนนะมีส่วนผมว่าเรื่องของจุดยืนเนี่ยมันเริ่มคลาดเคลื่อนมาในการที่เราต่อสู้กับประธานพรรคไทยรักไทยซึ่งตอนนั้นเราเป็นพรรคการเมืองใหญ่สองพรรคในการสู้ระหว่างพรรคในปัตตานีไทยรักไทยจนมาถึงปีเลือกตั้งปี48ผมเนี่ยเป็นประธานตรวจสอบทุจริตตั้งแต่ปี45ถึงปี49จนทำผลการตรวจสอบเนี่ยทำให้รัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยต้องที่เกษตรติดคุกจากคดีของการทุจริตปุ๋ยปลอมนะครับปัญหาการคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่มากในสมัยนั้นแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีเรื่องหลายเรื่องที่ทำให้เกิดการชุมนุมต่อต้านรัฐบาลพรรคการรัฐไทยแล้วก็จบลงด้วยความรุนแรงและการรัฐประหารมันเหมือนกับการที่ภาษาไทยเรียกว่าอะไรตกกระไดพอชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองและการต่อสู้ทางการเมืองมันมากกว่าการต่อสู้ในเรื่องการเลือกตั้งมันเป็นการต่อสู้ที่คนของพรรคปฏิบัติความเชื่อว่านี่เป็นการต่อสู้เพื่อประเทศชาติมีแล้วกว่าการชนะเลือกตั้งหรือการได้เป็นรัฐบาลสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็สืบเนื่องต่อมาจนถูกจัดให้เป็นอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์นิยมแล้วก็มาสู่ผลการเลือกตั้งของเราสุดหลายคนถามถึงการลงมติที่ไม่เป็นเอกฉันท์แต่เสียงข้างมากของกรรมการบริหารและส.ส.ภายหลังการมีกรรมการบริหารชุดใหม่ให้เข้าร่วมรัฐบาลผมว่ามันสืบเนื่องต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี44เป็นต้นไปมันเป็นการต่อสู้ต่อเนื่องกับระบอบทักษิณในมุมที่ควรบริบัติคิดนะครับปี62พรรคพลังประชาชนสภาเพื่อไทยเพื่อไทยมาหลังสุดนะมันแม้ปี62 62เป็นเพื่อไทยเป็นเพื่อไทยละปี62พรรคเพื่อไทยชนะนั่นหมายความว่าคนของประชาธิปัตย์ก็ยังคิดว่าเป็นการต่อสู้กับระบบทักษิณทั้งการตัดสินใจเข้าร่วมเนี่ยจึงมีแค่2ทางร่วมหรือไม่ร่วมไม่ร่วมประเทศก็เดินไปไม่ได้แล้วจะข้ามฟากไปข้ามขั้วไปก็เป็นไปไม่ได้จึงไม่มีทางเลือกจะมีทางเลือกน้อยมากในการตัดสินใจแต่การตัดสินใจนั้นก็ทำให้เราต้องจ่ายราคาแพงการจ่ายราคาแพงก็คือผลการเลือกตั้งปี66เกิดขึ้นวันนี้เป็นโอกาสที่เราจะต้องมาตั้งหลักตั้งหลังตั้งในเรื่องของจุดจีบพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่ช่วยทำให้ผมได้คิดและทำให้สถานการณ์ที่ต่อสู้มาเป็นเวลา20ปีระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคของคุณทักษิณนะครับคือพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนการต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนมาพรรคเพื่อไทยเนี่ยยาวมากมันได้ยุติลงมันได้ยุติลงพร้อมกับการที่คุณทักษิณประกาศเองว่าเขาพร้อมที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเราเป็นประเทศนิติรัฐนิติธรรมผู้ที่กระทำผิดไม่ว่าจะหลบหนีคดีอย่างไรก็มีโอกาสที่จะกลับมาต่อสู้คดีแต่เขาจะต้องยอมรับความเป็นนิติรัฐนิติธรรมของประเทศไทยและเมื่อคุณทักษิณประกาศที่พร้อมจะกลับมารับโทษกลับมาต่อสู้คดีผมคิดว่านั่นคือการสิ้นสุดยุค20ปีทศ2ทศวรรษของพรรคประชาธิปัตย์ในการต่อสู้กับระบบทักษิณมาสู่
ยุคของการที่เราจะต้องคิดว่าถ้าการเมืองเดินหน้าไปโดยที่มีกระแสของการเลือกตั้งที่สุจริตไม่มีการซื้อเสียงนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของพรรคประชาธิปัตย์และของประเทศไทยและผมเชื่อว่าความเป็นสถาบันการเมืองของประชาธิปัตย์จะเกิดขึ้นขอให้เรายืนให้ถูกที่และวันนี้จะต้องยืนให้ถูกเวลาด้วยนั้นจุดเปลี่ยนตรงนี้จึงมีความสำคัญต่ออนาคตของพรรคความจริงตลอดเวลามันมีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งแต่ว่าเมื่อมาผมคิดว่าเรามองไปข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้มองเพียงแค่พรรคเลยครับเรามองว่าประเทศโดยรวมเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างไรต่อการสร้างจุดเปลี่ยนของการเมืองการเมืองไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ที่พูดถึงมันเหมือนเราไปติดกับดักอยู่ไหมคะที่20ปีค่ะผมว่าทุกคนติดลมหมดไม่ใช่แค่พรรคเสรีปัตย์การแบ่งขั้วการแบ่งประชาชนเป็นฝ่ายแบ่งเป็นสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวสีอะไรต่างๆเนี่ยมันมากกว่าบริบทของความเป็นพรรคเสรีปัตย์กับพรรคไทยรักไทยหรือว่าพรรคพลังประชาชนหรือพรรคเพื่อไทยล่ะมันเป็นบริบทของคนมันไม่หมายถึงเป็นพรรคเสรีปัตย์พรรคเดียวนะที่ต่อสู้กับสิ่งที่เราขนานนามว่าเป็นระบอบทักษิณใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนติดลมหมดอยู่ในกับดักแม้แต่พรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยเองคนที่ปลดล็อกเรื่องนี้ก็คือคุณทักษิณที่มาคนก็จะกลับบ้านนะเป็นพรรคเพื่อไทยคือกลับบ้านเนี่ยเคยกลับมาแล้วเคยกลับมาแล้วสมัยคุณยิ่งรักกับนายกรัฐมนตรีแต่การที่ยอมรับว่าตัวกระทำผิดด้วยการกลับมารับโทษเนี่ยมันมีความสำคัญมากคือการยอมรับว่าประเทศนี้มีนิติรัฐนิติธรรมและการต่อสู้คดีในหลายเรื่องที่ยังค้างคาอยู่ก็เป็นโอกาสของการพิสูจน์ความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยซึ่งเป็นจุดอ่อนหนึ่งใน6ของโจทย์ใหญ่ของประเทศเมื่อกี้ยังบอกไม่ครบเลยบอกแค่จุดอ่อน6ข้อ6ข้อเนี่ยนะปัญหาใช่ไหมปัญหาใหญ่ของประเทศปัญหาใหญ่ที่สุดของประเทศ6ข้อ1ก็คือความไม่เป็นประชาธิปไตย2การเลือกตั้งที่สุดทุจริต3ปัญหาความเหลื่อมล้ำ4ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย5ปัญหาระบบราชการ6ก็คือเรื่องคอร์รัปชันปัญหาใช่ไหมคอร์รัปชัน6ข้อเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะต้องถอดฉนวนให้ได้ถามบอกว่าใน6ปัญหาใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นมาจากการเมืองที่ไม่เป็นเดิมได้สองถึงแม้จะบอกว่าเป็นการเมืองที่เป็นแต่การเลือกตั้งก็ไม่สุจริตแล้วมันนำมาซึ่งการคอร์รัปชันทั้งในวงราชการและการเมืองและธุรกิจและก็มันนำมาสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำการผูกขาดต่างๆเพราะการเอื้อประโยชน์เชิงนโยบายแล้วนำมาสู่การไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างเที่ยงธรรมเที่ยงตรงสมรรถนะแล้วก็ปัญหาระบบราชการของเราซึ่งแน่นอนระบบราชการส่วนหนึ่งก็ต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลก็นั่นแหละทั้ง6ปัญหาใหญ่เนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขให้ได้แต่ว่ามันต้องมีหลักกิโลเมตรแรกเสร็จก่อนหลักกิโลเมตรแรกก็คือเรื่องของประชาธิปไตยกับ2การเลือกตั้งที่สุจริตถ้าเราได้ส.ส.ที่ดีได้รัฐสภาได้สภาที่ดีแล้วก็ได้รัฐบาลที่ดีโอกาสที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นถ้าเราเริ่มต้นประเทศไทยด้วยแนวทางใหม่ด้วยการยึดมั่นในระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นประเทศไทยสุจริตสองเรื่องแรกเนี่ยเป็นเหมือนผ่านงับที่เราจะพลิกเกมแล้วก็นำ
และแก้ปัญหากับดักที่ทุกคนติดลมอยู่ให้ขึ้นจากลมตรงเหล่านั้นได้แล้วถ้าสองเรื่องเนี่ยเป็นฐานงัดแล้วเนี่ยเรื่องอื่นๆก็ง่ายขึ้นการมีระบบราชการที่โปร่งใสและสุจริตก็จะเกิดขึ้นไม่ใช่การสมรู้ร่วมคิดระหว่างนักการเมืองกับข้าราชการในการคอร์รัปชันถูกไหมหรือว่าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายถ้ากฎหมายคือกฎหมายไม่ใช่กฎหมายที่มีไว้ขังคุกมีไว้ขังคนจนแล้วกฎหมายคดีอย่างกรณีของการละเว้นกฎหมายคดีของจีนสีเทาปัญหาเรื่องสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วมันก็นำไปสู่เรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนเดิมแล้วการผูกขาดตัดตอนส่วนหนึ่งมันเกิดจากทุนใหญ่ได้ให้ทุนกับการเมืองมันก็ไปเอื้อกันใช่บางครั้งถึงขั้นส่งตัวแทนเข้ามาเป็นรัฐมนตรีส่งตัวแทนเป็นบอร์ดมันต้องเริ่มต้นที่สองฐานนั้นใช่ไหมท่านผมนิ่งบอกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นการสร้างปรากฏการณ์ที่เราฝันในฐานะนักการเมืองอาชีพคือการเลือกตั้งโดยไม่ต้องใช้ชื่อเสียงเอาชนะทุนใหญ่เอาชนะบ้านใหญ่ได้ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าชัยชนะของพรรคก้าวไกลมันเป็นปรากฏการณ์ของส่วนรวม 30% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมันเป็นสึนามิของความหวังในการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมอย่าไปมองเพียงแค่ว่าเป็นคู่แข่งและชนะเลือกตั้งหรือว่าเคยเป็นรัฐบาลแล้วต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วผมก็คิดว่าต่อไปนี้เนี่ยการสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องคืออย่าให้มีการรัฐประหารอีกตัดเงื่อนไขของการรัฐประหารออกไปยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นและรวดเร็วใครชนะเลือกตั้งเท่าไหร่ก็เป็นรัฐบาลพิสูจน์ความสามารถฝ่ายค้านก็มีโอกาสทำงานพิสูจน์ความสามารถเช่นเดียวกันในฐานะฝ่ายค้านตรวจสอบถ่วงดุลเหมือนที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลได้ทำหน้าที่ใน4ปีแล้วเราจะไปโทษใครเขาในเมื่อเราเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชนะในการเลือกตั้งชนะใจประชาชนอันนี้คือระบอบไปไปเราต้องมีความอดทนอดกลั้นดังนั้นเนี่ยใครชนะใครเข้าเป็นรัฐบาลทำงานไม่เข้าหูเข้าตาประชาชนประชาชนก็ไม่เลือกเราก็กลับมาเป็นรัฐบาลก็ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปถ้าเขาทำดีเขาก็ได้เป็นอีกครั้งถูกไหมผมนึกบอกว่าสองการงานที่สำคัญคือการเลือกตั้งที่สุดกับสองก็คือระบอบประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องอย่างสันติวิธีถึงจะแก้ไอ้หกข้อนี้ได้จะแก้ได้ทั้งหมดเพราะว่าอีกสี่ข้อเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากแต่ถ้าไม่มี political will ไม่มี political strength เจตจำนงในการเมืองและความเข้มแข็งในการเมืองที่มีประชาชนสนับสนุนเนี่ยการปฏิรูประบบราชการเป็นไปไม่ได้เลยการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำการผูกขาดตัดตอนเป็นไปไม่ได้เลยด้วยการจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยตั้งแต่ตำรวจไปจนถึงราชทัณฑ์แม้แต่สถาบันอัยการศาลยุติธรรมล้วนแล้วแต่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแค่สงสัยอะค่ะว่า6ข้อที่คุณนรงค์พูดถึงเนี่ยค่ะก็เข้าใจก็เห็นอยู่ทำไมไม่ชูเป็นนโยบายพรรคตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยเราก็ชูตั้งแต่ปฐมอุดมการณ์ครับมันไม่ชัดแล้วก็ติดลมอะไรสำคัญคือชัดและคนเชื่อหรือเปล่าด้วยเราต้องสร้างความเชื่อมั่นด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดแล้วก็ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่เป็นประเทศอังกฤษและอเมริกาที่มีระบบสองพรรคใหญ่วันนี้เราเป็น polar politics เรามีพรรคหลายพรรคที่มีศักยภาพสูงดังนั้นความชัดเจนในจุดยืนและ
ความเชื่อมั่นของประชาชนว่าเราจะสามารถยืนอยู่ในจุดยืนที่ประชาชนสนับสนุนได้ก็มีความสำคัญมากแต่ผมก็ไม่โทษใครเลยนะผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องโทษตัวเองเพราะว่าผมก็อยู่พรรคมาตลอดตั้งแต่ปี 3-4 แล้วก็มาถึงวันที่เราถือว่าเราได้เสียงน้อยมากเราไม่ใช่เป็นทางเลือกหลักต่อไปก็มีส่วนต้องรับผิดชอบแต่ผมก็ได้มองเห็นพัฒนาการของความรุ่งเรืองและตกต่ำของพรรคจนผมเสนอให้กระทู้พรรคในปี256นะครับจนมาถึงวันนี้ผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความคิดแต่มันยืนยันว่าข้อเสนอในอดีตของผมนั้นถูกต้องวันนี้ก็อยู่ว่าพรรคจะพิจารณาข้อเสนอนี้หรือไม่นะครับผมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพรรคไปฝันได้แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็แต่ผมก็ยังหวังว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่ไม่ใช่เป็นเพียงรู้บทเรียนแต่เราต้องเปิดหน้าใหม่ของก้าวใหม่ของพรรคไปฝันนั่นคือความหวังที่ผมยังมีความหวังอยู่กับพรรคไปฝันต้องคือพูดถึงถ้าสูงจะปฏิรูปขอรอบหนึ่งว่าต้องประชาธิปัตย์ต้องปรับโฉมตัวเองไงบ้างนอกจากเรื่องจุดยืนแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันแบบจุดยืนนโยบายความกล้าหาญผู้นำต้องเป็นเด็กไหมหรือว่าไม่จะเป็นนะครับผมคิดว่าวิสัยทัศน์ใหม่ๆความคิดใหม่ๆไม่ได้ขึ้นกับอายุภาวะผู้นำมีผู้นำแล้วก็มีภาวะผู้นำนะครับมี leadership นะครับนอกจากนั้นก็คือการดำเนินงานทางการเมืองจะต้องชัดเจนตรงไปตรงมาถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดแล้วไม่จำเป็นว่าถ้าเราเป็นฝ่ายค้านหรือเราเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องโหวต against ฝ่ายตรงข้ามเสมอไปเราต้องเป็นผู้นำของการสร้างการเมืองใหม่ให้ได้ที่สร้างสรรค์เนาะที่สร้างสรรค์ไม่ยากเลยไม่ยากเลยต่อการยืนในจุดยืนที่ถูกต้องการทำในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ต้องมีคืออะไรความกล้าหาญรวมไปถึงวิสัยทัศน์ทันโลกมองเห็นอนาคตในการสร้างนโยบายสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประเทศไทยสามารถที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้ไม่ว่าปัญหาเรื่อง climate change ปัญหาเรื่อง food shortage ปัญหาเรื่อง pandemic โรคระบาดปัญหาในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์หรือแม้แต่เรื่องของระบบการศึกษาใหม่ๆระบบรัฐสวัสดิการใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนมาเลยร้อยกว่าปีเราบอกว่าเราเปลี่ยนเราแค่ปรับแล้วเราก็ปรับยังไม่สุดทางเช่นการกระจายอำนาจยิ่งกระจายยิ่งปฏิรูปราชการเอาว่าตั้งแต่คุณทักษิณเป็นนายกปฏิรูปราชการจาก14กระทรวงเป็น20กระทรวงจากองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีอยู่เป็นหมื่นแห่งและการส่วนที่ฝ้าก็ยังโตอยู่เพราะฉะนั้นทรัพยากรในการบริหารประเทศโดยความงบมาเนี่ยจึงหมดไปส่วนใหญ่กับเรื่องของงบประจักษ์10กว่าปีแล้วที่เราต้องกู้เงินมาลงทุนประเทศเราใช้งบมาขาดดุลมาเป็นวาสิบก็คือเราต้องกู้มา 300,000 ถึง 500,000 ล้านต่อปีเพื่อมาปิดงบประมาณในขณะที่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบมาก็ยังมีการรั่วไหลการประเมินผลงานของการใช้งบมาของเราก็ยังล้าหลังมากอันนี้คือภาพรวมคือประสิทธิภาพของประเทศสมรรถนะของระบบราชการเพราะโจทย์ใหญ่ๆเหล่านี้มันเป็นโจทย์ทางด้านการบริหารเช่นถ้าเราต้องการจะสร้างระบบสวัสดิการรัฐขึ้นมาเพิ่มเราก็ต้องปฏิรูประบบฐานภาษีนะ
สองก็คือถ้าเราต้องการจะลดภาระงบประมาณและทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพลงถึงพื้นที่มากขึ้นเราก็ต้องลดขนาดของรัฐบาลกลางลดขนาดของการส่วนภาคแล้วก็ไปสู่การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นซึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปฐมอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์เพียงแต่เรายังทำไม่สุดเพราะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อเนื่องเราเป็นแบบกระท่อนกระแท่นถูกไหมใช่แต่ผมว่าโดยพื้นฐานเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีฐานอุดมการณ์มีฐานประวัติศาสตร์และมีฐานความเป็นสถาบันการเมืองที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอันนี้คือเป็นจุดแข็งมากๆเหลือเพียงไม่กี่อย่างในการที่จะกลับมาฟื้นฟูอย่างที่บอกมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มีความกล้าสองก็คือการยืนในจุดยืนประชาธิปไตยสุจริตสามก็คือพร้อมเป็นรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่ามุ่งแต่จะเป็นรัฐบาลจนละเลยหลักการสำคัญของเราหรือถ้าจะเป็นรัฐบาลก็ต้องมีเหตุผลเพียงพอที่จะตอบประชาชนและผู้สับสนได้สี่ก็คือเปิดพัดกว้างสร้างคนใหม่ๆคนใหม่ๆก็ไม่ได้หมายถึงต้องเป็นรุ่น20ไม่ใช่เพราะว่าความเป็นสถาบันการเมืองเนี่ยต้องประกอบไปด้วยคนทุกรุ่นทุกวัยและการส่งต่อการส่งต่อภารกิจจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งผสมผสานระหว่างรอยหยักบนหน้ากับรอยหยักบนสมองระหว่างคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ต้องยอมรับว่าขาดประสบการณ์คนจบ PhD ไม่หรือจบ Harvard ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีประสบการณ์ต่อปัญหาที่แตกต่างได้แต่คนที่จบ Oxford ก็จะมีหลักคิดมีวิสัยทัศน์มีระบบของการบริหารที่ดีกว่าคนที่มีประสบการณ์แต่ว่าขาดด้านการศึกษาเพราะมันจึงเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นองค์กรอย่าง Google Tesla หรือ Amazon นะหรือ Alibaba ที่จะประกอบไปด้วยคนทุกรุ่นแล้วก็เพียงแต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำพุทธไลฟ์แมนออนไลน์ช็อคสี่ก็คือการสร้างนโยบายที่ทันสมัยตอบโจทย์วันนี้และวันหน้าจริงๆในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ถือได้ว่านโยบายพรรคไม่เลวทีเดียวนะใช่เพราะว่าหนูสัมภาษณ์แต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในจุดของชั้นขายของที่อยู่ในไม่อยู่เชลแถวหน้าอยู่ในเชลหน้าแถวหน้าใช่เพราะว่าถ้าเทียบนโยบายของเราชั้นขายปีนี้กับปีหกสองปีนี้มีความชัดเจนแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากใช่แล้วก็กล้าด้วยนะที่จะไม่ประชานิยมดังนั้นผมคิดว่าแต่บางทีเนี่ยเราวางสินค้าของเราไม่ถูกเวลาถูกที่ก็เลยขาดการให้ความสำคัญเมื่อเราได้อยู่ในเชลบนสุดนั้นทำอย่างไรที่ให้ไปปัดกลับมาอยู่บนเชลบนสุดส่วนจะเลือกไม่เลือกอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าการจะกลับมาสู่การเป็นเชลบนสุดเนี่ยผมคิดว่าไปปัดอยู่ด้วยคุณลักษณะของเราในความเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่ขาดคือผู้นำและจุดยืนทางการเมืองครับวิสัยทัศน์ไม่ไปแค่ไหนหรอกผมเป็นผู้บรรยายหลักสูตรบริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนเรื่อง The Future of Digital Technology ผมเป็นเราประกาศนโยบาย The Future of Future Food เราเป็นคนนำเรื่องของไอเนี่ยplant-based protein เรื่องของ edible insects นะโปรตีนทั้งเรื่องจากแมลงโปรตีนทั้งเรื่องจากพร้อมๆหลังจากที่ FAO ประกาศเราถ้าจะเป็นประเทศแรกในโลกที่เดินหน้าเรื่องนี้ภาพนั้นก็คือภาพที่คุยกับผู้อำนวยการใหญ่ FAO อยู่ตรงอยู่เพราะเราได้สร้างอินโนเวชันทางนวัตกรรมทางนโยบายในฐานะความเป็นรัฐบาลแต่เราไม่ใช่เป็นผู้นำรัฐบาลเราก็ถูกมองข้ามก็เหมือนดูหนังคนจะดูแต่พระเอกนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่พระรองด้วยซ้ำไปใช่ไหมเราก็เป็นในแง่การเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งไม่ใช่พรรคอันดับ2อันดับ3เราก็เป็นเหมือนตัวประกอบหลักไม่ว่าจะแสดงดีอย่างไรเนี่ยเขาไม่ได้โหวตกันแบบออสการ์และเมื่อกระแสหลักต้องการเปลี่ยนขั้วเราก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของการถูกเปลี่ยนขั้วด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยประเทศยังมีความหวังนะการเมืองยังมีความหวังเพียงแต่อย่ามองพรรคก้าวไกลอย่ามองพรรคเพื่อไทยอย่ามองพรรคประชาธิปัตย์อย่ามองพรรครวมไทยสร้างชาติอย่ามองพรรคพลังประชารัฐอย่ามองพรรคภูมิใจไทยด้วยอคติสาธารณชนสื่อมวลชนและประชาชน
ก็ต้องปรับตัวเองในการที่จะมองด้านสองด้านของเหรียญแล้วก็ต้องไม่มองด้วยอคติเพราะมันจะทำให้ความคิดความเชื่อของเราเนี่ยบิดเบือนบิดเบือนตัวของเราเองหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเห็นการแชร์คลิปแชร์เลยมาซึ่งผมก็วิตกนะล่าสุดที่พูดถึงเรื่องสปิริตประชาธิปไตยไปแล้วผมก็แสดงความกังวลด้วยก็คือเรื่องของการกระทบทั้งการปล่อยข่าวการออกข่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูรัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฐานทัพอเมริกาไม่ว่าเรื่องอเมริกาแทรกแซงอยู่เรื่องหลังพรรคก้าวไกลเรื่องอะไรก็ทั้งหมดเนี่ยคือมีลักษณะการปลุกกระดมสร้างความเกลียดชังสร้างอคติที่แรงมากขึ้นแรงมากขึ้นซึ่งผมเป็นนักศึกษา6ตุลาสถานการณ์แบบนี้เริ่มคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ก่อน6ที่เรียกว่าขวาพิฆาตซ้ายมีการกล่าวหาเป็นคอมมิวนิสต์มีการกล่าวหาเป็นยวนมีการกล่าวหาว่าธรรมศาสตร์สะสมอาวุธปลุกกระดมแล้วก็มีสื่อหลักๆตอนนั้นเช่นหนังสือพิมพ์ดาวสยามวิทยุยานกรอบออกมาปลุกกระดมใส่ฟืนเข้ากองไฟจนฆ่าฟันกันอย่างเลือดเดือดแต่ความจริงก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่คอมมิวนิสต์ไม่ใช่ยวนไม่ได้มีการสะสมอาวุธอะไรอยู่อันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เคลื่อนเรื่องวันนี้เริ่มเห็นเขาหลังของการสร้างความเกลียดชังบางสื่อถึงท่านประกาศว่าพร้อมจะลงถนนข้อมูลข่าวสารเหล่านี้อยากให้สังคมได้มองสองด้านแล้วก็ให้ชัวร์ก่อนแชร์ฟังความสองด้านเสมอในนั้นเราจะตกเป็นเครื่องมือแล้วเราก็จะเกิดความเกลียดชังที่สะสมขึ้นในใจของตัวประชาธิปไตยสร้างไม่ได้บนฐานความเกลียดชังประชาธิปไตยจะเติบโตแข็งแกร่งได้ด้วยเหตุผลและปรับจุดวิธีเท่านั้นใครก็ตามที่คิดว่าตัวเองต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแต่ใช้วิธีการของการสร้างความเกลียดชังของการบิดเบือนข้อมูลผมคิดว่าเขาไม่ใช่นักประชาธิปไตยเขาเป็นผู้ทำลายประชาธิปไตยซึ่งผมกังวลมากเพราะว่าผมเป็นนักศึกษาเราเห็นปรากฏการณ์ก่อนที่จะเกิดความรุนแรงในระหว่างชนผมไม่ต้องการที่จะเห็นประชาชนลงถนนแล้วมาเข็นฆ่าฟันกันที่ก่อให้เกิดเงื่อนไขของการรับประหารเราวนเวียนเหล่านี้มานานมากแล้วจนมีรัฐมนตรี20ฉบับแล้วเรายังจะตกอยู่ในกับดักติดลมอยู่เหมือนเดิมผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็ได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาก็ไม่ต้องการเห็นประเทศไทยเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยและต้องการที่ให้การเมืองไทยได้ก้าวพ้นจากปักตมของวงจรอุบัติและไม่ต้องการเห็นแต่ภาพของประเทศไทยสูญเสียเวลาและโอกาสไปกับระบบที่มันช่อชนประเทศเรามีศักยภาพสูงแต่เราสูญเสียโอกาสมากประชาชนประเทศไทยไม่ควรจะเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำมากที่สุดในโลกช่องว่างคนรวยคนจนยิ่งนานวันยิ่งห่างการเมืองส่วนหนึ่งก็ไปสนับสนุนทุนผูกขาดก็ทางเดียวที่จะแก้ได้ก็คือการมีผู้นำในการเมืองมีเจตจำนงทางการเมืองที่ซื่อสัตย์สุจริตคิดว่าสถานการณ์มันจะไหลไปถึงขั้นแบบใช่อ่ะเหมือนดึงกลับมาคือมันเหมือนติดลมที่บอกมีแนวโน้มที่จะไปสู่ความรุนแรงและฉวยโอกาสจากความรุนแรงดังนั้นผมจึงเรียกร้องสติสัมปชัญญะของทุกคนไม่ใช่แค่ฝ่ายการเมืองสื่อมวลชนนักวิชาการและทุกคนที่น่าห่วงมากคือในสังคมดิจิทัลโลกโซเชียลมีเดียไร้รอยต่อจริงๆการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่การสร้างความขัดแย้งทางการเมืองการสร้างความเกลียดชังทางการเมืองไม่น่าเชื่อนะผมเพื่อนผมเป็นอาจารย์หมอหลายคนบางคนก็เชื่อเรื่องถามท่านอาจารย์แล้วก็เอามาแชร์ในกลุ่มเพื่อนแล้วก็เอาเรื่องรู้เรื่องนี้มาอีกเพราะนั่นคืออิทธิพล นั่นคืออิทธิพลของมุมมืดของโซเชียลมีเดียถ้าเราไม่สามารถสร้างแมทริกซ์ขึ้นมาได้เราก็จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแบ่งแยกแตกแยกยากเกินสมัยก่อนยังขึ้นกับโทรโข่งยังขึ้นกับไมค์บนเวที
ยังขึ้นกับสื่อตีพิมพ์นะตีพิมพ์กว่าจะได้มันสื่อพิมพ์กว่าจะได้มาแล้วเขียนก็ได้ไม่มากใช่แล้วก็ออกได้เท่าไหร่วันละฉบับหรือ2รอบทีวีก็ไม่ได้ทีวีก็แต่วันนี้เนี่ยทุกวินาทีแล้วเราต้องคิดว่าการสร้างความมีสติและมีเหตุผลของสังคมสำคัญสื่อเนี่ยสำคัญที่จะช่วยให้ข้อมูลสองด้านเสมอคราวนี้มันจะอยู่ระเบิดได้ไหมหมายถึงว่าหนูรู้สึกว่า14ล้านเสียงที่เหมือนกับเขาว่าอันตรายมากผมคิดว่าเป็นเกมที่อันตรายมากจากสถานการณ์ผมเชื่อว่ามีคนคิดที่ไม่ยอมแพ้และต้องการที่จะสร้างต้องการเนี่ยที่จะต่อต้านด้วยทุกวิธีทางและถ้าไปสื่อจุดนั้นเนี่ยแล้วมีการชุมนุมทั่วประเทศอะไรประเทศบอบช้ำ มากๆแล้วจะถ้าต้องเกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองมันคงจะเป็นผลร้ายต่อทุกคนไม่เป็นผลดีต่อประเทศปล่อยให้การรองไม่ได้ไต่เดินนะผมก็ถึงได้ออกมาพูดข้อกังวลเรื่องนี้ผมผ่านการเหตุการณ์ตั้งแต่เรียนมัธยมปลายก็14ตุลาแล้วมาเจอเองตอนเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์ปี3 6ตุลาแล้วก็มาเจอพฤษภาธมินปี35ผมก็อยู่ที่ถนนราชดำเนินเราก็ไม่เคยได้เรียนรู้ที่จะไม่นำประเทศไปสู่แต่วันนี้เนี่ยผมคิดว่าเรายังมีเวลาที่จะตั้งหลักตั้งลำและตั้งสติอย่าปล่อยให้เหมือนขอลอยน้ำไปสู่ชะตากรรมของประเทศที่มันจะหวนกลับสู่ภาวะสงบสุขนะครับเรามีหน้าที่ที่จะทำให้ความแตกแยกลดลงเรามีหน้าที่ที่จะทำให้ความขัดแย้งลดลงเราไม่ควรจะเอาฟืนใส่กองไฟไม่ว่าใครก็ตามคุณมีสิทธิ์จะรักจะชอบสนับสนุนไม่สนับสนุนจะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่กำลังจะเป็นพรรครัฐบาลในวันหน้าแต่คุณไม่ต้องมีเหตุอย่าใช้ความรู้สึกการเกลียดชังหรือการถูกสร้างสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าได้มีคนฝากความหวังไว้กับพรรคประชาธิปัตย์เยอะว่าจะฟื้นตัวกลับมาใช่คือครั้งนี้มันยากไหมก็นี่ไงคือสิ่งที่ผมยังที่ว่ายังมีความหวังเพราะผมยังเชื่อมั่นว่าคนยังฝากความหวังไว้กับพรรคประชาธิปัตย์ว่าเราเป็นสถาบันการเมืองเพียงแต่ในภาคปฏิบัติจะต้องจัดการตนเองให้ได้ที่จะทำให้ความหวังของผู้คนนั้นเนี่ยฟื้นคืนกลับมาแล้วเราก็จะกลับมาสู่การเป็นทางเลือกหลักของประเทศครั้งหนึ่งและเป็นหลักของระบอบประชาธิปไตยครั้งเพราะว่านั่นคือสถานะที่เป็นโอกาสของภาคปฏิบัติไม่ทำให้มันบรรลุเป้าหมายตามที่ประชาชนหวังเราจะไม่มีโอกาสนั้นแล้วคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อถึงเวลาต้องปฏิรูปบทเรียนพรรคประชาธิปัตย์ผ่านการเลือกตั้ง2566ได้ที่เว็บไซต์ไทยพาบริกาครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการพอดแคสต์เลือกตั้งอย่างรับผิดชอบ2566โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพาบริกา